เผยชะตาจุย๋ยวรัตยาคบกันมาตั้งนานไม่คิดทำได้ลงคอหากย้อนกลับไปผิดที่ไว้ใจจุยวรัตยาเผยเคยโดนโกงจากการทำงานจนเป็นภาระถึง18ล้านอย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงกรณีที่เคยมีภาระมากขึ้น18ล้านบาทนั้นจุยก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงโดยเป็นภาระที่เกิดจากการทำงานนอกวงการสองครั้งด้วยกัน ตอนแรกต้องใช้เองไปก่อนสองปีก็หมดไปแล้วณนะตอนนั้นก็ตึกตักพอสมควรพอเจอปัญหาไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรเราต้องวางแผนว่าทำยังไงถามว่าเป็นเพราะโดนเอาตังค์ไปหรือไม่สุยบอกว่าก็อารมณ์นั้นโทษที่ตัวเราไว้ใจมากเกินไปซึ่งตอนแรกไม่พอใจแต่ตอนนี้ให้อาภัยไปแล้วที่รู้สึกเพราะเป็นเพื่อนกันแต่ทำไมทำกันแบบนี้มันก็จะมีเรื่องความรู้สึกมันทำให้เราระวังตัวมากขึ้น ถ้าเขาดูจริงๆถ้ารู้สึกผิดหรือทำอะไรลงไปแล้วอยากกลับมาคุยกันและเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองกลับมาคืนถึงเราจะเอาโหสิไปแล้วมันก็เป็นกรรมต่อกันเป็นกรรมของเขาอยู่จุ๋ยว่าแต่สำหรับจุ๋ยแล้วก็ได้เฮสมใจแล้วสำหรับคู่รักคนบันเทิงจุ๋ยวัตรยาและพุทธพุทธิชัยกเกษตรศิลที่ล่าสุดขึ้นแทนว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยหลังพยายามแล้วรอคอยบุตรน้อยมานานรวมถึงเหล่าเอฟซีก็พลอยลุ้นไปด้วยว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีเบบีมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ โดยให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ จุย๋ยท้องได้5้าเดือนกว่าแล้วแต่ตอนนี้เริ่มแพ้น้อยลงกว่าช่วงแรกๆแ,แล้วเท่าที่เห็นต้องชื่นชมพุทธเลยเพราะดูแลจุย๋ยดีมากที่ผ่านมาจุย๋ยอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเพราะอยากดูแลตัวเองรวมถึงสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาด้วยทําให้แทบจะไม่ได้เจอใครเลยจุย๋ยขอเวลาอีกสักพักแล้วจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวดีในครั้งนี้จุย๋ยและพุทธฝากขอบคุณทุกคนที่ร่วมยินดีและส่งข้อความมาหาเราทั้งสองคนโดยในภาพอันตรสาวนั้นได้เห็นภาพของพีเจน้อยเหมือนโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีนิ้วมือแขนขนา จมูกด่งมากโดยจุ๋ยเป็นคนบอกว่าได้บุตรชาย